โครงการปลูกพืชนอกฤดูเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมชาวสวนในการปลูกพืชผักนอกฤดูตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดเพื่อเป็นการตอบสนองพืชผักในท้องตลาดได้ตลอดปีลดความกังวลนำไส้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกพืชผักนอกฤดูเป็นโครงการร่วมมือด้านวิชาการระหว่างศูนย์พืชผักโลกจากไต้หวันและกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเยอรมันซึ่งระยะเวลาของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ4ปีแต่ปี2025ปี2024โดยกำหนดพื้นที่ตัวแบบจัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่5แขวงคือแขวงหลวงพระบางแขวงวิ่งจันทร์คำมวลจำปาสักและนครวิ่งจันทร์ซึ่งจุดประสงค์และเป้าหมายหลักของโครงการแม้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านเทคนิคในการผลิตพืชผักนอกฤดูให้มีความสอดคล้องกับการผลิตตัวจริงลดพรการนำไส้สารเคมีในการป้องกันพยาธิและแมงไม้ที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเทคนิคการเสียบยอดมะเร็งในการป้องกันพยาธิเหี่ยวเขียวของมะเร็งส่งเสริมการนำไส้ยาชีวภาพและเทคนิคการป้องกันพืชแบบผสมผสานสำหรับพืชถั่วฝักยาวมะเร็งและพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อให้ผลผลิตมีความสะอาดปลอดภัยและเพิ่มปริมาณผลผลิตและรายรับให้แก่ผู้ผลิตลดพรการนำเข้าผลผลิตในระยะนอกฤดูเพื่อจะตั้งปฏิบัติไปตามแผนของโครงการประจำปี2023ศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังร่วมกับศูนย์พืชผักโลกหรือ World Vegetable Centerจึงได้จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปลูกพืชผักนอกฤดูตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดให้แก่ชาวสวนผู้ผลิตพืชผักในบ้านเป้าหมายของโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้เทคนิคอันใหม่เกี่ยวกับการปลูกพืชผักนอกฤดูตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดให้แก่ชาวสวนบ้านเป้าหมายของโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชาวสวนในการปลูกพืชผักนอกฤดูให้สามารถตอบสนองพืชผักออกสู่ท้องตลาดให้เพียงพอตามความต้องการกับผู้บริโภคในฤดูฝนเพื่อลดพรการนำเข้าจากต่างประเทศและทั้งเป็นการสร้างรายหาภัยแก่พ่อแม่ประชาชนได้ตลอดปีซึ่งว่าโครงการเฮาแมนจะตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2020และจะสิ้นสุดในเดือน2ปี2024ซึ่งว่าโครงการเฮาแมนจะตั้งปฏิบัติมันก็ได้สร้างแปลงทดสอบเนาะหรือว่าสร้างเป็นแปลงสาธิตอยู่ใน5แข่งเป้าหมายซึ่งว่าพืชที่เฮาจะตั้งปฏิบัติก็มีอยู่3พืชก็คือพืชมะเร็งแล้วก็มะถั่วฝักยาวแล้วก็พืชตระกูลกะหล่ำซึ่งว่าโครงการเฮาก็จะสิ้นสุดอยู่ในเดือน2นี้ปัจจุบันนี้กิจกรรมของไทยเฮาก็แม่นแต่จะตั้งปฏิบัติมาแต่ว่าบางกิจกรรมก็ยังบ่ทันได้สำเร็จฉะนั้นนับแต่นี้จนถึงเดือน2นี้ไทยเฮาก็สิเร่งใส่ในการฝึกอบรมให้แก่ชาวสวนโดยเฉพาะแม่นชาวสวนอยู่5แข่งเป้าหมายหั้นเฮาจะเร่งใส่การฝึกอบรมและก็เว้าเรื่องการเผยแพร่เกี่ยวกับการปลูกพืชผักนอกฤดูพร้อมเดียวกันนั้นก็สิเผยแพร่เรื่องให้แก่ผู้บริโภคแหละหันมาบริโภคพืชผักสะอาดโดยเฉพาะแม่นเทคนิคของเฮาแม่นเน้นใส่การปลูกพืชเป็นกสิกรรมสะอาดฉะนั้นล่ะโครงการเฮาก็สิได้เร่งใส่ในการฝึกอบรมคิดว่าในฮอดเดือนหนึ่งปี2024ก็ถือว่าโครงการเฮาก็สิแม่นสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติในเดือน2นี้แม่นไทยเฮาก็สิได้ปิดโครงการเจ้าโครงการของไทยเฮานี่จะตั้งปฏิบัติอยู่5แข่งก็คือมีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็มีอยู่แข่งหลวงพระบางแข่งคำมวลแข่งจำปาสักและก็แข่งเวียงจันทน์เนาะการปลูกพืชผักนอกฤดูก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่เน้นใส่การผลิตแบบกสิกรรมสะอาดเว้ารวมบ่เฉพาะกสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมที่ดีแม้นเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและนอนอยู่ในนโยบายกสิกรรมสะอาดของรัฐบาลลาวซึ่งศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมป่าไม้เป็นผู้จัดตั้งรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติตัวจริง